มาทำอะไรนะซาลาเปาไม่ได้ทำนานละเป็น2ปีแล้วมั้งก็คือใส่แป้งไปแล้ว350เนาะใส่แป้งสาลีของสวีเดนนั่นแหละสีมันจะไม่ขาวมันก็เลยจะออกมาเป็นซาลาเปาสีแบบไม่ขาวอ่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปเกือบ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่านี่ก็ใส่ไปแล้ว200เนาะจะใส่น้ำอุ่นหน่อยเพราะว่ายีสต์ใช่ไหมบอกให้ใส่230ใส่ละใส่ไม่ค่อยใส่เพราะมันจะได้ไม่เละใช้อันนี้ก่อนเพราะว่ามือจะได้ไม่เปื้อนแล้วเราก็ไม่ค่อยเปื้อนทำก็ลงจัดการใช้มือเติมไปความรู้สึกว่าคล้ายๆทำขนมปังเลยมียีสต์แล้วก็ yes พูดผิดเดี๋ยวนวดไม่นานขอนวดนานไม่ดีแล้วก็พาชอบใช้ผ้าเช็ดมือสะอาดผ้าทำขนมผ้าเช็ดมือแล้วก็ใช้น้ำอุ่นจากก๊อกประมาณนี้แล้วก็ปิดเอาไว้พักไว้สัก40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งลืมรีวิวอีกแล้วว่าเมื่อกี้เอาแป้งอะไรนะอุ้ยเอาแก้วมา1แก้วแล้วก็ผสมน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเนาะเออ1ช้อนสีถ้วยแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ100อะไรนะ100กรัมแล้วก็ผสมแป้งใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำมาผสมกับอันนั้นน่ะของพอเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วก็มีแป้ง180กรัมหรือว่า200แล้วก็ผงฟูประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมกับแป้งไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำนั้นส่วนนั้นนะผสมกับแป้งแล้วก็เอาแป้งส่วนเนี้ยที่ผสมเสร็จแล้วมาผสมกับแป้งกับส่วนที่พักเอาไว้ตอนรอบแรกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าซาลาเปาเป็นซาลาเปาไหมแล้วก็เนี่ยพอมันนุ่มพอเรานวดพอมันผสมกันแล้วก็จะประมาณนี้เนาะความนุ่มเดี๋ยวเราก็ใส่อันนี้ไว้ก่อนก็เอาผ้าปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาครีมวานิลามาใส่ในก้อนนะซาลาเปาจิ๋วดีกว่าเพราะว่าอุ้ยเพราะว่าคิดได้ไม่มีอันนี้มันเป็นฟอยล์ขนมจิ๋ว
็เลยนะทำอย่างนี้ดีกว่าก็กินง่ายดีนะคำเดียวค่ะมาลองเอาตะช่างไม่อยู่ทำกันดีกว่าโอ้ยอะไรมันอะไรเยอะอะไรอะไรฮันเตอร์ต่อมาเอ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยยี่ห้ายี่หกยี่หกกรัมเฮ้ยทำไมมันอะไรวะทำไมมันแปลกไม่จริงแล้วมันต้องมีอะไรยี่หกสามกิโลเนาะเปลี่ยนหน่วยเป็น13แบ่งกัน13น้ำต่อประมาณนั้นละกันอะไร2ก้อนเฮ้ยจะมาแบ่งครึ่งก็เป็น 6.5 6.53.2 แบ่งครึ่งของครึ่งก็เป็น 1.5 เนาะ 1.5 1.6ประมาณนั้นทุกครั้งไม่เคยแบ่งอะไรขนาดนี้เลยแต่โอเคนะลูกประมาณครีมทาลักครับสงสัยต้องเอาครีมแช่เตียงก่อนแล้วค่อยได้แล้วหนึ่งลูกน้องเพราะว่าครีมไม่ได้แช่ตัวเองนะมันเป็นอย่างเงี้ยแบบลองใหม่สิอยากให้แฟนไปแบ่งแช่เตียงให้หน่อยถ้าเรียนก้อนก็จะต้องเยอะแล้วสีข้างในก็จะเยอะไปแล้ว
สร็จไปแล้วเอาไปแจกจ่ายที่ข้างบ้าน 3-4 ลูกเพราะว่าทำนิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าทำลองสูตรแล้วก็เอาไว้กินเอง 1-2-3-4-5 เพราะว่าพี่ขิดกับแม่พี่ขิดยังไม่ได้ชิมมันเป็นสีนี้เพราะว่าแป้งที่นี่เป็นสีนี้เนาะแป้งอเนกประสงค์ที่นี่เป็นสีนี้ถ้าใช้แป้งไทยก็จะเป็นขาวสวยเราให้น้องชายไป4ลูกเราให้นางชิมอีก1ลูกเป็น5ลูกใช่ไหมเพราะนางว่าอร่อยดีนางบอกว่าไม่เคยกินนางก็เลยบอกว่าแบบคล้ายๆขนมปังร้อนๆอุ่นอะไรอย่างเงี้ยว่านางเป็นคนที่แบบมาตรฐานสูงน้องชายนะแบบหมายถึงแหลกยากหน่อยก็เลยแปลว่าผ่านเดี๋ยวตอนเย็นก็ทำใหม่เพราะว่าทีมวันนี้ลาเหลือเยอะอยู่แล้วอันนี้ผ้าขาวบางนะเพราะว่าวันนั้นน่ะทำอะไรวะคันอะไรก็ไม่รู้ผ้าเอาผ้าขาวบางคันละมันแล้วก็ซักใช่ไหมล่ะไอเนื้อแบบมันติดอยู่ระหว่างผ้าขาวบางก็เลยมาต้มใส่น้ำร้อนต้มไปรอบหนึ่งเดี๋ยวต้มอีกรอบเดี๋ยวนั่งดูราคาตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวสิจะดูว่าแต่ละที่เนี่ยที่มันโฆษณาเนี่ยมันคือที่ไหนมั้งแต่ละเมืองน่าจะเขียนว่าที่มันมีที่เที่ยวไง